สวัสดีค่ะพบกับยูริคุริกันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับช่วงเคล็ดลับค่ะสำหรับช่วงนี้ของช่องเรานะคะเป็นอะไรที่ฮิตฮอตมากๆหลายๆคนก็ติดตามดูกันอยู่แล้วก็ห่างหายไปนานมากเลยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ยูริจะมาแชร์เกี่ยวกับเคล็ดไม่ลับนะคะในการดูแลตัวเองนะคะว่ามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างและที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้ของช่องเราก็จะโนสปอนเซอร์ด้วยนะคะไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนจะเป็นการดูแลตัวเองในเทคนิคของแบบฉบับยูริเลยนะคะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูกันและสำหรับคลิปนี้นะคะแน่นอนว่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยรีเควสต์กันมานานมากๆเลยนั่นก็คือการดูแลเส้นผมแบบฉบับยูรินั่นเองหลายคนเห็นยูริผมยาวมากเลยใช่ไหมคะอินเสิร์ตภาพเลยว่ายาวขนาดไหนนะคะคือตอนนี้มันยาวประมาณก้นแล้วกลางก้นเลยนะคะอีกนิดนึงก็คือนั่งทับแล้วจริงๆบางครั้งก็นั่งทับด้วยนะคะก็ผมยูริค่อนข้างจะมีเส้นหนานะคะแต่ว่าทิ้งตัวสลวยอยู่โอเคอยู่นะคะแล้วก็เรียบลื่นดูไม่พันกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลายคนก็เลยอยากรู้ว่ายูริมีเทคนิคยังไงที่ทำให้ผมเนี่ยดูสุขภาพดีทิ้งน้ำหนักนะคะแล้วก็ยาวได้ขนาดนี้นะคะไม่ขาดร่วงหรือว่าดูสุขภาพดีมากๆเลยนั่นแหละนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีเคล็ดไม่ลับอะไรบ้างไปดูกันเลยปิงเคล็ดลับข้อที่1ค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะข้อแรกของเรานั้นก็คือการนวดหนังศีรษะค่ะใช่แล้วค่ะยูริจะนวดที่หนังศีรษะแบบนี้นะแบบนี้นวดไปเรื่อยๆกดเหมือนกดจุดนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะนวดวนไปแบบนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วยูริทำไม่นานค่ะประมาณ5นาทีไม่เกินอ่ะก็จะนวดเป็นการกระตุ้นนะคะให้เลือดน่ะมันไหลเวียนขึ้นมานะคะก็จะเป็นการกระตุ้นหนังศีรษะแล้วก็ลากผมของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ยูริทำสม่ำเสมอมากๆเลยนะคะและยิ่งที่สำคัญเวลาที่เราสระผมอ่ะเราก็นวดอย่างเบามือนะคะไม่ใช่แบบบางคนเล็บแบบยาวมากแล้วก็เกาคือนะคะไม่ได้นะคะนั่นเป็นการทำร้ายหนังศีรษะมากๆนะคะให้ใช้วิธีการนวดนะคะอโลมาวนไปนะคะนวดวนไปสระผมแบบเบามือนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นหนังศีรษะของเราให้มีเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีแล้วก็จะทำให้ลากผมของเราเนี่ยแข็งแรงได้แบบง่ายๆเลยค่ะเคล็ดลับข้อที่2ค่ะก็คืออย่าหวีผมหรือสางผมตอนผมเปียกเพราะอะไรนะคะผมเรานะคะเวลาที่เปียกน้ำนะคะหรือว่าหมาดอยู่นี่แหละผมเราจะมีความเปราะบางมากๆนะคะคือประหนึ่งว่าแบบฉันอ่อนแอเหลือเกินนะคะคือไปหวีนิดนึงหรือไปสางนิดนึงตอนผมเปียกเนี่ยผมมันจะขาดตอนง่ายๆผมมันจะขาดง่ายคือขาดกลางลำเลยอะหลายคนก็บอกว่าหนูไว้ผมยาวยังไงก็ไม่ยาวสักทีผมมันชอบขาดก่อนก็เพราะอะไรลองสังเกตตัวเองไปหวีผมตอนผมเปียกปะล่ะนะคะถ้าใครอยากผมยาวสวยสวยเก๋เป็นล่าเพนเซลแบบยูรินะคะอย่าหวีผมตอนผมเปียกโดยเด็ดขาดแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยทำไม่ได้อะหนูรู้สึกว่าผมหนูพันกันมากเลยค่ะหนูจะต้องหวีผมก่อนแล้วค่อยไปไดผมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปหาหวีที่ลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นขนแบบนี้อันนี้ยี่ห้อกูดี้นะคะแต่ก็น่าจะมียี่ห้ออื่นๆอยู่แหละนะคะมันจะเป็นหวีที่มีลักษณะขนในการซับน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นซี่แบบผังขาสามารถหวีตอนผมหมาดได้นะคะแต่ถ้าใครแบบรู้สึกไม่อยากลงทุนอ่ะไปหาหวีซี่หางมากๆนะคะมาหวีก่อนที่จะไดผมก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เลยคืออย่าไปแตะต้องผมตอนผมเปียกเลยจะดีกว่าไดผมให้แห้งก่อนแล้วค่อยมาหวีก็ไม่สายนะจ๊ะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆอีกหนึ่งข้อนะจ๊ะเคล็ดลับข้อที่3อย่าลืมปกป้องผมจากความร้อนค่ะคือยังไงนะคะเวลาที่เราไดผมนั้นนะคะก็จะมีความร้อนโดยตรงเข้าสู่เส้นผมมันจะทำให้ผมเนี้ยเสียแล้วก็กรอบแล้วก็มีความแห้งกรานได้ง่ายๆเลยนะคะที่สำคัญเลยนะใครที่หนีบผมเป็นประจำหรือม้วนผมเป็นประจำเนี่ยเราจะต้องมีตัวช่วยเสริมนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะคะซึ่งยูริเนี่ยก็มีหลายตัวที่ใช้อยู่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็มีของลิเซ่แล้วก็มิวบอนนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆยี่ห้อก็ไปใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่ฟิกนะคะแต่ให้มันเขียนว่าช่วยปกป้องผมจากความร้อนนะคะอันไหนที่มันช่วยปกป้องเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นรูปแบบใดที่หนีบผมอะไรเงี้ยก็จะให้รู้ว่าโอเคมันช่วยโปรเทคผมกับความร้อนได้ดีในระดับ1ชั้นนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าใครอยากผมแบบสุขภาพดีแล้วก็แห้งเสียง่ายมากๆก็เวลาไดผมให้ใช้ไดเย็นนะคะสักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครใช้ไดเย็นนะอย่าสระผมตอนกลางคืนนะคะมันอาจจะเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะได้เพราะฉะนั้นให้สระผมตอนกลางวันจะดีกว่านะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆก็ให้ใช้ผลิตภัณฑ์พวกปกป้องผมจากความร้อนเนี่ยจะช่วยโปรเทคผมได้อีกชั้นนึงมันก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยไม่เสียไม่แห้งกร้านแล้วก็ไม่ขาดง่ายนั่นเองนะคะก็ไปลองดูกันค่ะเคล็ดลับข้อที่4หมั่นใส่วิตามินให้กับผมเป็นประจำคืออะไรนะคะหลายๆคนเนี่ยถ้าอยู่ลิปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยบางคนใช้แต่แชมพูอย่างเดียวในการบำรุงผมหรือสระผมนะคะแต่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆเลยเช่นครีมนวดไม่ใช้ทรีทเมนต์หมักผมไม่ใช้ออยล์บำรุงผมไม่ใช้อันนี้ไม่ได้นะคะอย่างยูริเนี่ยเห็นว่าสุขภาพผมดีขนาดนี้นะเราก็ประโคมพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผมเยอะแยะมากมายเหมือนกันอย่างเช่นเราอ่ะมีต้นไม้ต้นนึงเราจะลดแต่น้ำให้แต่แสงแดดไม่ได้เราจะ
ป็นเราต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมผมเราก็เหมือนกันก็อย่าลืมใช้ครีมนวดผมด้วยนะคะหรือถ้าใครผมเสียมากๆก็ใช้พวกทรีทเมนต์บำรุงหมักผมไปเลยหมักทุกครั้งหลังสระผมไปเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญพวกออยล์นะคะพวกออยล์น้ำมันมะพร้าวหรือว่าออยล์แอลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยในการบำรุงผมเนี่ยมาทาตอนได้ผมเสร็จเนี่ยผมก็จะมีความเงางามนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงวิตามินต่างๆเข้าสู่เส้นผมได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผมต่างๆนะคะอย่าลืมมันเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกครีมนวดทรีทเมนต์แล้วก็ออยล์นะคะขาดไม่ได้เลย3สิ่งนี้นะคะต่อให้คุณสุขภาพผมดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่บำรุงผมไม่ใส่วิตามินให้ผมเลยผมมันก็มีโอกาสแห้งเสียได้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเจอแสงแดดต้องเจอลมเจอมลภาวะการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะช่วยปกป้องผมเราแล้วก็เติมสารบำรุงต่างๆให้กับผมเราอีกชั้นนึงด้วยค่ะเคล็ดลับข้อที่5ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการอย่าลืมทานโปรตีนค่ะโปรตีนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเราบำรุงผมจากภายนอกกันมาเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยการรับประทานนะคะโปรตีนเข้าไปนะคะเพื่อบำรุงผมจากภายในก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะการที่เราขาดโปรตีนนะคะมันก็จะมีสัญญาณบ่งบอกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผมของเราที่ขาดร่วงง่ายนะคะผมหลุดง่ายผมเปราะง่ายนะคะอันนี้ก็คือเริ่มขาดโปรตีนแล้วเราจะต้องเติมโปรตีนเข้าไปนะคะโปรตีนหาได้ตามธรรมชาติทั่วไปในการรับประทานเลยง่ายๆก็จะมีพวกนมถั่วเหลืองนะคะถั่วลิสงต่างๆพวกถั่วอัลมอนด์ถั่ววอลนัทอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโปรตีนอยู่หรือว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ก็กินง่ายมากๆนะคะหรือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกไก่พวกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหนูกินทุกอย่างทุกสิ่งแล้วค่ะแต่ว่าผมหนูยังร่วงง่ายยังหลุดง่ายอยู่เลยทำยังไงดีคะอันนั้นอาจจะต้องมีตัวช่วยละเราจะต้องทานพวกวิตามินในการดูแลเส้นผมเข้ามาแล้วนะคะวิตามินหลักๆที่จะเป็นสารบำรุงผมที่ดีมากๆที่ยูริทานประจำนะคะจะมี1ไบโอตินค่ะ2ซิงค์ค่ะ3วิตามินรวมค่ะวิตามินรวมหรือว่าวิตามิน B เลยก็ดีนะคะก็จะช่วยดูแลเส้นผมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงหนังศีรษะของเราได้ดีมากๆจากภายในนั่นเองเนาะแล้วก็วิตามินบำรุงผมที่ทานอยู่หลักๆตอนนี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะคะที่อยู่ในทานอยู่ก็จะมีของเมก้าวีแคร์นะคะแล้วก็ของแนชเชอรัลนะคะ2ตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของไบโอตินเป็นหลักเลยนะคะซึ่งไบโอตินน่ะเป็นวิตามินที่อยู่ในรู้สึกว่ามันบำรุงผมได้ดีจริงๆนะคะซึ่งไบโอตินเนี่ยมันก็จะเป็นวิตามินชนิดหนึ่งนี่แหละที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายพวกโปรตีนต่างๆนะคะแล้วก็จะทำให้ผมเนี่ยมันขาดร่วงได้น้อยลงแล้วก็ทำให้ผมของเราเนี่ยมีการกระตุ้นและแข็งแรงมากขึ้นก็ไปลองดูกันนะยูริไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นต้องยี่ห้อเดียวกับยูรินะหรือว่าจะไปกินยี่ห้ออื่นก็ได้เพราะยูริอ่ะเปลี่ยนมาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะแต่หลักๆก็คือจะหาส่วนผสมที่มันเขียนว่าไบโอตินข้างหลังนี่แหละถ้ามันมีไบโอตินก็คือโอเคผ่านฉันกินแล้วประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมเติมโปรตีนให้กับร่างกายนะคะเพื่อเป็นการบำรุงผมจากภายในด้วยนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกันค่ะก็เนี่ยแหละค่ะสำหรับเคล็ดลับนะคะของยูริมีทั้งหมด5ข้อง่ายๆเลยนะคะในการบำรุงผมของยูริให้ดูสวยสุขภาพดีแล้วก็ยาวไม่ขาดร่วงง่ายอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปลองทำตามกันดูนะเป็นอีกเคล็ดลับง่ายๆที่ยูริอยากจะมาแชร์กันนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเนาะแล้วก็ลองไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยใครอยากจะมาดูเคล็ดลับอื่นๆของยูริอะไรก็รีเควสต์กันมาได้นะคะใต้คลิป YouTube เลยนะคะครั้งหน้าก็จะมาทำให้อย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้ก็กลับมาลงคลิป YouTube ทีแล้วนะคะอย่าลืมตามดูกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้นะคะยูริคงต้องขอตัวลากันไปก่อนละกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตาม subscribe ช่อง YouTube ยูริอุคุริตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของยูริกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะจุ๊บๆ